เราจะฟังพระเจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเป็นคําเทศนาในครั้งที่สามเทศนามาต่อเนื่องนะครับขอเรียนเชิญพนัลุกขึ้นยืนนะครับเราจะเปิดพระธรรมโยนาบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสามนะครับหลายคนตกใจเลยนะครับว่าจะเปิดตรงไหนดีนะฮะอยู่ตรงไหนหนอโยนาถ้ายังหาไม่พบนะครับอ่านบนหน้าจอไปได้วยกันได้นะครับพระธรรมโยนาบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสามนะครับ พระเจนะของพระยาเวมาถึงโยนาบุตรอมิตัยว่าจงลุกขึ้นไปยังนินเวนครใหญ่และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเพราะความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาอยู่ต่อหน้าเราแล้วแต่โยนานได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทาชิชจากพระหัตพระยาเวท่านได้ลงไปยังเมืองยัฟฟาและพบเรือกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทาชิช ดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและลงเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทาชิชให้พ้นจากพระพักพระยาเวกข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานสำหรับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายจะได้ฟังร่วมกันขอให้พระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ไม่ตกหล่นไปแม้แต่ขีดหนึ่งแต่ลงไปในใจเราทั้งหลายเพื่อเราจะเติบโตขึ้น ในการเดินติดตามพระเจ้าและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในการเดินกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงเสริมสร้างเราทั้งหลายผ่านพระวจนะในเช้านี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรากําลังอยู่ในคําเทศนาที่เป็นคําเทศนาชุดนะครับซึ่งผมในเทศนามามีทั้งหมด4ตอนในชุดที่เรียกว่าเติบโตขึ้นในงานรับใช้หรือ grow in serving คำเทศนาใน4ครั้งในชุดนี้เนี่ยมีจุดประสงค์ใหญ่ก็เพื่อที่เราทั้งหลายจะรับการดนใจจากพ,ะพระเจ้าจากเรื่องราวของบุคคลในพระคัมภีร์ที่เราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์ซึ่งซึ่ง,งความเติบโตนี้เนี่ยจะสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนก็คือการดําเนินชีวิตไม่เพียงแค่เพื่อตอนเองแต่เพื่อผู้อื่นเพื่อครอบครัวเพื่อพี่น้องเพื่อคนในคี่จักรและเพื่อสังคมโดยรวม เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าบอกว่าพี่น้องได้ฟังมาแล้วสองตอนพี่น้องก็จะเติบโตขึ้นมาแล้วอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเพราะว่าในชุดนี้มีสี่ตอนเอเมนไหมครับเราได้ฟังในครั้งที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยคือหัวข้อว่าพันธงกิจที่ยิ่งใหญ่เริ่มด้วยใจแห่งความอะไรครับความเชื่อพี่น้องบอกกันข้างๆท่านคือละมั่งยังจําได้อยู่ใช่ไหมครับท่านคือปั๊มน้ําสักหลายคนเริ่มงงแล้วนะครับอาจารย์พูดเรื่องอะไรนะฮะ เราได้เรียนรู้ถึงชีวิตของอับราฮัมว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อที่ไม่ให้สายไม่ให้สิ่งบางสิ่งบางอย่างมาขวางกั้นสายตาแห่งความเชื่อเหมือนละมังแอฟริกาที่ถูกขังไว้เพียงในรั้วเพียงแค่เมตรเดียวทั้งที่มันโดดสูงได้ตั้ง3-4เมตรเพราะเพียงแค่มันมองไม่เห็นแล้วได้ได้ฟังในครั้งที่2คือหัวข้อว่างานใหญ่ภายใต้ข้อจํากัดเรื่องราวชีวิตของโมเสสที่เราจะไม่ให้ข้อจํากัด มาขวางกั้นการเติบโตในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเราจะไม่ให้ข้อจํากัดต่างๆที่ทุกคนต่างล้วนมีไม่มากก็น้อยไม่มีใครไม่มีข้อจํากัดแต่เราจะไม่ให้ข้อจะเป็นอย่างตรงขังที่ขังเราไม่ให้เดินติดตามพระเจ้าหรือขังเราไม่ให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์วันนี้เป็นครั้งที่สามเป็นเรื่องราวของอีกคนหนึ่งที่อยากจะนําขึ้นมาเพื่อจะหนุนใจพี่น้องในเช้านี้ในหัวข้อคําเทศนาว่า หากคุณต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบหากคุณต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบหากพี่น้องต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบเราจะทำยังไงดีเมื่อเราต้องมาเชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่อยากทำเราไม่อยากจะสนใจแม้เรารู้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีคำเทศนาวันนี้มาจากชีวิตของโยนาเพราะทาโยนาเป็นพระธรรมที่เล่มสั้นๆเท่านั้นเอง มีอยู่สามมีอยู่สี่บทเท่านั้นเองเป็นพระคัมภีร์เล่มสั้นๆซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวเรื่องเล่าของผู้กวชนะที่ชื่อว่าโยนามีความแตกต่างจากพระธรรมภีพทุทธะเล่มอื่นที่มักจะเป็นบทกอนบทกวีแต่นี่เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าขานว่าโยนาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้จนหลายคนนึกว่าเป็นเรื่องเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งนิยายแต่พระเยซูพระเยซูทรงใช้ข้อความในโยนามาอ้างถึง การสิ้นพระชนและการคืนพระชนของพระเยซูเราจึงรู้ว่าโยนาไม่ใช่เพียงแค่นิทานปลัลำปลาว่าโยนาวันหนึ่งตกเรือโดนปลาใหญ่กืนท้องคายทิ้งบน,บนชายฝั่งมันไม่ใช่เรื่องเล่าที่เอาไว้ขู่เด็กให้ไม่กล้าลงเล่นในน้ํา <c oughs> ว่าเดี๋ยวโดนปลากินเหมือนโยนาแต่มันคือเรื่องจริงที่โยนาได้เผยพระเจนะได้พูดถึงความรักของพระเจ้าความปรารถนาอันสูงสุดของพระเจ้าในการช่วยเหลือคน โดยใช้โยนาให้ทำสิ่งที่ฝืนความรู้สึกของโยนามากเพื่อให้เราจะรู้จักที่มาที่ไปว่าทำไมโยนาถึงไม่อยากจะทำสิ่งที่พระเจ้าใช้เขาเรามาดูเบื้องหลังประวัติศาสตร์ของดินแดนนี้เล็กน้อยนะครับอย่างสั้นๆอิสราเอลนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเขาถูกแบ่งเป็นสองชนชาติสองอาณาจักรคืออิสราเอลฝ่ายเหนือที่มีเมืองสมารีเป็นเมืองหลวงและอิสราเอลฝ่ายใต้ที่มียูดาเป็นเมืองหลวง อิสราเอลฝ่ายเหนือที่มราเห็นในแผนที่เนี่ยที่เป็นสีเขียว,เ,ยวเนี่ยอิสราเอลฝ่ายเหนือเนี่ยจเจอศึกหนักเจอการลุกรานจากอาัสซีเรียอยู่เนืองเนืองซึ่งอยู่ตอนบนถัดขึ้นไปโยนาคือผู้เป็นพะที่อยู่ในอิสราเอลตอนเหนือคือสมารียอยู่ในสมัยของกษัตริย์เยโรโบอัมและอยู่ร่วมสมัยกับผู้เป็นพะอีกสี่คนคืออาโมดโฮเชยาอิสยาและก็มีคา พี่น้องอาจจะคุ้นชื่อหมดทุกคนเลยเพราะนี่อยู่ในพระคัมภีร์อาโมดโฮเชยาอิสยาและมีคาก่อนหน้าสมัยของกษัตริย์เยโรโบอัมเนี่ยอัสซีรเรียนังเรืองอำนาจอยู่ทางทิศตะวันออกของอิสราเอลเป็นอาณาจักรที่มีความเหี้ยมโหดมากโหดร้ายมากเมื่อถึงสมัยของกษัต er ริย์เยโรโบอัมอัสซีเรียเกิดตกต่ำลงเสื่อมอำนาจลงเนื่องจากปัญหาภายในทําให้เยโรโบอัมจึงขยายดินแดนขึ้นไปทางตะวันออก ตามคำพยากรณ์ที่โยนาได้เคยพูดเอาไว้อย่างแล้วก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อนั้นตกต่ำลงเสื่อมซามลงพระเจ้าจึงจึงใช้โฮเชยาและอาโมดมาเตือนอิสราเอลถึงการพิภากษาที่จะมาถึงและบอกว่าเขาจะต้องตกไปเป็นทาสเป็นเฉลยของชนชาติซึ่งอยู่ทางตะวันออกก็คือชาวอาซีเเรียโฮเชยาบทที่1ิข้อที่5บอกว่า เขาจะไม่กลับไปแผ่นดินอียิปต์แต่อสัสซีเรียจะเป็นกษัตริย์ของเขาเพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมกลับมาหาเราทีนี้เมืองนีนาเวเมืองนีนาเวที่ถูกกล่าวถึงในพระกัมภีโยนาในตอนต้นนี้เนี่ยว่าพระเจ้าทรงใช้โยนาให้ไปยังเมืองนีนาเวเนี่ยนีนาเวคือเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในอาณาจักรของอสัสซีเรียเป็นเมืองใหญ่เก่าแก่อยู่ทางริมแม่น้ําฝั่งตะว,วันออกของแม่น้ําไทกริสปัจจุบันคือชานเมือง โมซูลประเทศอิรักมีอยู่จริงเมืองนี้นะครับเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงไม่ใช่เมืองเหลืองนะฮะเมืองหลวงของอัสซีเรียในช่วงประมาณ7 0 5ปีก่อนคริสตกาลแต่ถูกทำลายลงในเวลาต่อมาจึงเป็นเมืองเมืองหลวงของอัสซีเรียพี่น้องพอมองเริ่มมองเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเป็นเมืองหลวงของอัสซีเรียอาณาจักรที่โหดเหี้ยมและเป็นศัตรูของอิสราเอลมาโดยตลอดทีนี้มาดูอีกเมืองหนึ่งคือเมืองทาชิช ที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เมืองทาชิชนั้นคือเมืองที่โยนาตั้งใจจะหนีจากการทรงเรียกของพระเจ้าโดยขึ้นเรือที่เมืองยัฟฟาดูแผนที่ได้นะครับจากประวัติศาสตร์เนี่ยเมืองทาชิชนั้นถูกบันทึกเอาไว้ก็คือเมืองทาเซซัสทางตอนใต้ของสเปนถ้าพี่น้องเห็นภาพเนี่ยนีนาเวยอยู่ทางขวายัฟฟาอยู่ทางล่างคือเมืองที่โยนาขึ้นเรือ โยนานั้นพระเจ้าทรงใช้เขาไปยังเมืองนีนาเวไปนิดเดียวใกล้นิดเดียวแต่โยนานนเมื่อรับคําสั่งจากพระเจ้าว่าไปนีนาเวโยนานนขึ้นเรือไปทาชิชเลยไปกันคนละทางกับที่พระเจ้าทรงใช้เขาเลยคนละเรื่องคนละทางและไปไกลมากพี่น้องเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าโยนานั้นต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาไม่อยากทําที่สุดคือการไปประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองนีนาเว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัสซีเรียอาณาจักรที่มีความโหดร้ายและเป็นศัตรูตัวฉกาดของอิสราเอลที่เขาอาศัยอยู่โยนาได้รับคาสั่งที่สะท้อนความรู้สึกของเขาว่าเขาไม่อยากทําเขาไม่ชอบเขาเกลียดเขาไม่อยากทาตามที่พระเจ้าทรงบอกเขาเลยฉะนั้นเรื่องราวของโยนาในเช้าวันนี้เนี่ยก็จะสะท้อนชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ไม่มากก็น้อย เราคงมีหลายอย่างวันนี้เช่นเดียวกันที่เราต้องทําแม้เราไม่ชอบเราคงเคยมีเหตุการณ์หลายครั้งที่เราจําใจต้องทําฝืนใจต้องทําไม่อยากจะทําแต่ก็ต้องทําคําถามคือเราควรตอบสนองอย่างไรในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรเหมือนโยนาไหมคือลงเรือยับที่รับฟ้าลงเรือที่ท่าเรือคองเตยไปให้สุดขอบแดนเลยเพื่อจะหนีต่อน,น้าจากน้ำาไทยของพระเจ้า หรือเราควรจะเรียนรู้อะไรบางอย่างจากเรื่องราวของโยนาในเช้าวันนี้และพเพื่อจะสามารถไม่พลาดพ,อพอระพรซึ่งเกิดจากน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับคำถามที่ให้เราจะมาดูคือว่าเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของโยนาและเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของเราเช่นเดียวกันเมื่อเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับโยนาคือการต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบโยนานั้นรับรับน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้ว และรับพันธกิจของพระเจ้าอย่างชัดเจนและเจาะจงเพื่อให้ไปประกาศที่เมืองนินาเวเราเห็นความรู้สึกของโยนาในตลอดพระคัมภีร์ทั้ง4ี่เล่มนี้ทั้งทั้งทั้งสบทนี้ซึ่งเราจะไล่ดูในเวลาต่อไปแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยโยนามีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจคือเขาไม่พอใจเขารู้สึกโกรธว่าทําไมพระเจ้าใช้เขาแบบนี้เขาไม่พอใจเขารู้สึกต้องทําในสิ่งที่ฝืนความรู้สึกส่วนตัว เขาไม่ชอบฝืนเขาไม่อยากฝืนใจตัวเองเขาไม่อยากฝืนความรู้สึกตัวเองโยางนาหรู้สึกว่าเขาต้องทําในสิ่งที่ขัดแย้งกับประสบการณ์ในอดีตเขาเคยเห็นคนอัซซีเรียทาร้ายคนอิสราเอลเคยเห็นคนในเมืองนีเนเวทซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยมาโจมตีอิสราเอลมันฝืนต่อประสบการณ์ในชีวิตของเขาและเขาต้องทําในสิ่งที่มันขัดแย้งกับความรู้ความเข้าใจและความเชื่อที่มีอยู่ในใจของเขา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของโยนามันขัดแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เขาทําใี่น้องเราทุกคนเองก็ล้วนอาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนอย่างโยนาประสบการณ์เดียวกับโยนาคล้ายคลึงกันเราอาจจะเคยมีประสบการณ์ในตอนเด็กที่คุณแม่สั่งให้เราตื่นแต่ช้าไปโรงเรียนมันฝืนความรู้สึกของเราใช่ไหมเพราะเราอยากจะนอนกอดหมอนพราะห่มคุมตัว คุณแม่ปิดแอร์เราก็อ้อยปิดแอร์ทำไมเราอยากจะนอนต่อมันฝืนความรู้สึกนี่คือตอนสมัยเด็กๆเราต้องกินผักแม่เราไม่อยากกินเราต้องกินนมแม่เราไม่ชอบเราต้องแต่งตัวอย่างนี้แม่แล้วไม่อยากทําต้องไปโรงเรียนแม่เราไม่อยากไปอยากเที่ยวอยากสบายเมื่อเราเติบโตขึ้นเราต้องฝืนตัวเองลุกขึ้นไปทํางานมันเดย์คริสตฝันร้ายในวันจันทร์ วันจันทร์อีกแล้วแล้วก็มีสโลแกนต่อว่า Thank God it's Friday ขอบคุณพระเจ้าวันศุกร์แล้วรู้สึกดีใจจังเลยเรารู้สึกต้องฝืนตัวเองไปทํางานต้องฝืนตัวเองไปติดต่อเจราจาผูกสัมพันธ์กับบางคนที่เราไม่ชอบหน้าเขาเลยหน้าเขามีปัญหามากเราไม่ชอบหน้าเขาแต่เราจําเป็นต้องไปติดต่อกับเขาต้องโทรหาเขาต้องไปเจราจาความกับเขาต้องยิ้มให้เขาต้องผูกมิตรกับเขาเพราะเจ้านายสั่งมาหรือเราเป็นคุณแม่มือใหม่ ปรับตัวการเลี้ยงลูกไม่ได้รู้สึกฝื้นตัวเองมากเมื่อก่อนเคยนอนได้แชั่วโมงตอ่อนอนสต็อปเลยเป็นไฟล์เดียวบินยาวนอนหลับสบายเดี๋ยวนี้สองชั่วโมงตื่นสองชั่วโมงตื่นหนึ่งชั่วโมงตื่นมันฟื้นความรู้สึกมากหรือในบางครั้งเราเองเคยอ่านพระเจนะพระเจ้าแล้วเราเห็นพระคัมภีร์บางข้อบางตอนโดดขึ้นมาและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าก็ต้องต้องการให้เราทําแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทํา เราไม่อยากเชื่อฟังตามพระเจ้านะพระเจ้าตอนนี้เลยพระคัมภีร์สั่งให้เราต้องทิ้งบาปเราไม่อยากทําเลยมันฝืนความรู้สึกเรามากหรือบางทีเรานมัสก,การพระเจ้าในคิดจักรหรือในกลุ่มแคร์เลยในส่วนตัวแล้วพระเจ้ามาพูดกับเราบางอย่างกระซิบบอกเราบางอย่างด้วยเสียงแผ่วกระซิบเข้าไปในหูชั้นในของเราเบามากแต่เราได้ยินเรารู้ว่านี่คือเสียงพระเจ้าและพระเจ้าพูดกับเราให้เราต้องเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง แต่เราไม่อยากทำเลยเรารู้สึกแบบนั้นอยู่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราในความเป็นโยนาหลายคนนั้นพยายามฝืนในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในใจของท่านพยายามจะฝืนสิ่งที่พระเจ้าทรงผุดพูดกับท่านหลายคนชอบยึดสโลแกนนี้ในใจใช่ไหมว่าได้ทำในสิ่งที่รักได้พักในยามที่อยากได้จากในยามที่ไม่ชอบ ก็คือสโลแกนคนไทยที่หลายคนชอบแซวใช่ไหมว่าทำอะไรทำทำอะไรตามใจคือไทยแท้แล้วก็นั่งท่องฉันจะทำในสิ่งที่รักเท่านั้นฉันจะพักในอย่างที่อยากอย่ามากวนฉันจะจากในอย่างที่ฉันไม่พอใจและไม่ชอบอย่ามาง้ออย่ามาตามะให้ยากฉันจะไปแล้วฉันจะพูดใครจะทำไมฉันจะโพสอย่างนี้ใครจะว่าอะไรฉัน <laughs> ฉันจะถ่ายรูปแบบนี้ใครมีปัญหากับเราฉันอยากทำฉันอยากทำเราอยากทำเราก็ทำเราไม่อยากทำเราก็ไม่ทำเราอยากจะพูดเราก็พูดเราไม่อยากจะพูดเราก็ไม่พูดไม่สนใจใครทั้งนั้นเราอยากไปเราก็ไปเราอยากจะมาเราก็มาไม่มีใครคาดเดาได้ Period. ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดความรู้สึกของเราได้เลยเราคือมนุษย์ความรู้สึกโดยแท้ เราคือโยนาที่บอกว่าแม้ขนาดพระเจ้าสั่งให้ทำไม่ทำมีอะไรไหมจะภาษาอะไรกับพ่อแม่จะสั่งให้เราทำนี่ขนาดพระเจ้าสั่งเรายังไม่ทำราะจะน่าสั่งเราไม่ทำพ่อแม่เราคงไม่เชื่อฟังแน่ๆอย่าว่าแต่ใครในโลกนี้เลยจะไม่เหลือใครนอกจากตัวเราเองบางทีรู้สึกว่าดูเหมือนชีวิตอย่างนี้ก็มีความสุขดีไม่ใช่เหรอทำอะไรก็ได้ตามใจน่าจะมีความสุขดีนะ บางคนบอกว่าได้ทําในสิ่งที่ชอบคือความฝันอันสูงสุดของชีวิตอุดมคติของชีวิตคือทําในสิ่งที่ชอบจริงบางส่วนว่าการทําในสิ่งที่ชอบทําให้เรามีความสุขอยู่ชั่วเลยครับเวลาหนึง่งแต่มันไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการทําในสิ่งที่ชอบการทําในสิ่งที่ต้องการเท่านั้นจะสามารถนําตัวเราไปสู่ความสําเร็จและไปสู่น้าพระทัยของพระเจ้าได้ไม่มีใครในไม่มีใครที่เริ่มต้น บ่มเพาะนิสัยเอาแต่ใจตัวเองแล้วจะสามารถลงท้ายอย่างประสบความสําเร็จได้ไม่มีใครสามารถดําเนินชีวิตอย่างไม่มีหลักมีไม่มีหลักการมีแต่หลักของตัวเองและจะสามารถยืนหยัดในสังคมที่มีการการล่อลวงได้จะเหมือนไม้หลักปักอยู่ในเลนที่พร้อมจะล้มลงในที่สุดฉันหากเราต้องการผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงต้องการผลลัพธ์ที่ดีในการดําเนินชีวิต ต้องการผลลัพธ์ที่มีชีวิตที่แตกต่างจากปัจจุบันนี้ในทางที่ดีขึ้นเราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงนิสัยให้สอดคล้องกับความใฝ่ฝันนั้นถ้าเราอยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในการเรียนนะครับเป็นผู้นําครอบครัวเราอยากเดินไปตามน้าพระทัยพระเจ้าเราอยากเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลเราอยากเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราจําเป็นต้องดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายนั้น และจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่โยนาเผชิญและในเวลาต่อมาเขาเป็นอย่างไรสิ่งที่สองคือและสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรทําให้เราบางครั้งเรากลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่ชอบก็ไม่ทําไม่อยากก็ไม่ทําทําไมเราเป็นคนแบบนั้นได้อะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรมีอยู่ประมาณสามสามสาเหตุสั้นๆส,สาเหตุแรกคือความดื้อรัน้นและความเห็นแก่ตัว เราเห็นจากชืวอของโยนาชัดเจนสิ่งที่สองคือการมีอคติในจิตใจและสิ่งที่สามคือการให้อารมณ์ความรู้สึกอยู่เหนือความถูกต้องนี่คือสามสาเหตุที่เราเห็นจากชีวิตของโยนาโยนานน้นมีความดื้อรั้นและความเห็นแก่ตัวในชีวิตของเขาโยนาบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสองในพระเจ้าทรงเรียกโยนาบอกว่าจงไปยังเมืองนินเวนนครใหญ่ไปร้องกล่าวโทษ ร้องกล่าวท่าคือพรวกต้องการจะให้ชาวเมืองรับรู้ถึงความบาปของเขาเพื่อเขาจะกลับใจใหม่พระเจ้าทรงใช้โยนาให้ทําำันรกิจนี้ให้ไปเตือนบรรดาประชาชาติในเมืองนีนาเวข้อ3โยนาตอบสนองได้อย่างน่าประทับใจในทางไม่ดีมากว่าแทนที่จะไปยังนีนาเวใกล้นิดเดียวแต่ลงท่าเรือไปอยังเมืองทาชิชซึ่งอยู่ห่างไกลไปถึง2,500ไมล คือกะว่าจะหนีไปให้สุดและตรงนั้นเป็นบริเวณที่ในโลกอดีตเนี่ยเชื่อว่าเป็นสุดขอบโลกเพราะยังไม่ได้ยังไม่ค้นพบทวีปอเมริกาต้องเข้าใจตรงบริเวณขอบเมืองทาชิตแถวแถวขอบสเปนเนี่ยคือสุดขอบของแผ่นดินโลกแล้วไกลกว่านี้คือไม่มีแผ่นดินแล้วโยนาคือตั้งใจแล้วว่าไปให้สุดขอบโลกเลยไปให้สุดๆไปเลยหนีพระเจ้าเอาเดือดใจตัวเอง เมื่อเหตุการณ์ต่อมามีพายุใหญ่เกิดขึ้นคนในบรรดากระสีเรือต่างตื่นตกใจและร้องหาพระของตัวเองแต่เวลานั้นโยนาหลับนอนหลับเฉยเลยประสาทเขียนว่า deep sleep ไม่ใช่ deeper นะครับ deep sleep คืออะไรคือหลับหลับลึกไม่แยแสไม่สนใจคนในเรือวุ่นวายต่างร้องหาพระตัวเองโยนามีพระเจ้าแต่กลับนอนเฉยไม่สนใจเลยทั้งสิน้นโยนาบทที่หนึ่งข้อสถึงห พระเจ้าสรงให้ลมเกิดลมใหญ่เหนือทะเลเกิดพายุใหญ่จนเรือจะอับปางขอให้มันลูกเรือก็กลัวร้องหาพระตัวเองโยนหนานอนหลับสนิทอยู่ในท้องเรือไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นฉันจะหนีพระเจ้าอย่างเดียวฉันไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนายเรือจึงมาถามพวกเจ้าหลับทําไมอะไรกันนี่ลุกขึ้นสิฟังเทศอยู่อำไมลุกขึ้นสิจงร้องขอต่อพระพระของเจ้า ในที่สุดโยนาก็ยอมเฉลยบอกว่าฉันเองคือตัวปัญหาที่ทําให้เรือพายุใหญ่มากมายเกิดขึ้นแต่รู้ทั้งรู้ว่าเราคือตัวปัญหาพระเจ้าต้องการจะมาขย่าให้โยนากลับมาในน้ำมารัยพระเจ้าโยนากลับดื้อดึงดื้อดึงต่อจนจนบอกว่าจับโยนาจับตัวเขาว่าโยนลงทะเลก็แล้วกันเรือทะเลจะได้สงบโยนาไม่ได้คิดเลยว่าจะกลับไปน้ำมารดพระเจ้าบอกว่าโอเค พายุใหญ่พระเจ้าทํางั้นตัวข้าคือปัญหาโยโลงทะเลก็แล้วกันให้ตายไปเลยนี่คือการประชดประชันอย่างที่สุดเลยของโยนาใครเป็นอย่างนี้บ้าง <c oughs> เวลาพระเจ้าสอนเราพี่เลี้ยงสอนเราเราประชดประชันเลยช่างเธอช่างพระเจ้าตายเรื่องของเราเราทําอย่างเงี้ยเกิดปัญหาเรื่องของหนูใครไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบใครทั้งสิน้นเหมือนโยนาเลย แต่สุดท้ายเนี่ยโยนาก็ยอมเชื่อฟังนะยอมทําตามแม้ว่ายังฝืนใจอยู่โยนาบทที่สาข้อที่4ี่โยนาตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองในระยะหนึ่งแล้วก็ประกาศว่าอีกสีสวันนีนาเวจะถูกทําลายหลังการประกาศของโยนาท้ายเดนชาวเมืองกลับใจใหม่ทั้งเมืองกลับใจใหม่พระเจ้าจึงทรงให้อภัยเมืองนี้ทั้งเมืองแต่เกิดอะไรขึ้นโยนาแทนที่จะมีความสุขนี่ต้องมีความมีความสุขไหม ท่านกลับไปบ้านที่บุรีรัมย์สม,มุทรนะไปประกาศในหมู่บ้านอีกสี่สิบบ้นอย่าไปทำอย่างนี้นะครับสิบบนจงกลับใจใหม่ปรากฏว่าทางหมู่บ้านกลับใจใหม่เนี่ยพี่ต้องดีใจไหมแต่โยนาเสียใจคิดดูแล้วกันโยนาบทที่สี่ข้อสองถึงสามท่านอธิษฐานนี่พระเจ้าให้ท่านิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวเมื่อข้าบลงยังอยู่ในประเทศของข้าบลงข้าบลงพูดแล้ว ว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอว่าพระองค์จะให้อภัยนึกแล้วเชียวพระองค์จะให้อภัยก็คือรู้จักพระเจ้าดีพระองค์จะให้อภัยแต่ไม่อยากจะทําแต่พอฝืนไปประกาศปุ๊บทั้งเมืองกลับใจให่ก็บอกว่านี่นึกแล้วเชียวบอกว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนด้วยพระคุณและพระกรุณากลิ้วช้าบริบูรณ์ความรักมั่นคงและเปลี่ยนเมตไถยไม่ลงโทษโยนาห์รู้จักพระเจ้าดีมากเลยดีมากๆรู้ว่าจะดูว่าพระเจ้าจะให้อภัยนินาวเเมื่อเขาไปประกาศก็ฝืนไปประกาศไป พอเนี่ยโยกลับจไปทั้งเมืองจริงๆตัวเองกลับมานั่งเสียใจพ่อสามบอกว่าข้าแต่พระยาเวเพราะฉะนั้นเวลานี้ขอข้ขอพระองค์เอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะว่าข้าพระองค์ตายสิดีกว่าอยู่เห็นคนบังเกิดใหม่ทั้งเมืองเสียใจตายดีกว่านี่มันอะไรกับเกิดอะไรขึ้นกับโยนานี่คือความรู้สึกของการเห็นแก่ตัวอย่างมากใช่ไหมและการเป็นคนที่ดื้อรั้นอย่างสุดๆของโยนา เขาต้องการอย่างเดียวอ่ะคือเห็นนีนเวถูกทำลายต่อหน้าต่อตาตามใจของเขาแล้วเวลาต่อมาไม่จบแค่นี้โยนาเมื่อบนดาเสร็จแล้วก็มานั่งอยู่นอกเมืองนั่งบนเนินเขานั่งทำอะไรนั่งเฝ้ามองดูเมืองนีนเวลุ้นว่าถึงแล้วถึงเวลาแล้วต้องทำลายที่ต้องพังพิหน้าต่อหน้าต่อตายังดื้ออยู่แม้รู้พระเจ้าให้เัาก็ยังดื้อรั้นอยู่จนพระเจ้าให้ต้นละห่งต้นหนึ่งมางอกอยู่บนบนศีษะ โยนาโ้เย็นสบายนั่งอยู่กลางแดดนะพระเจ้าให้ต้นละหุ่งมาอยู่คลุมล่มลื่นนั่งอยู่ใต้ต้นกัมปูนอนหลับสบายนั่งกาลังนั่งจนมันเพลินมองดูนี้เยถูกทําลายรอลุ้นอยู่รอเขาดาวว่าพลุจะมาเมื่อไหร่ต่อมาพระเจ้าให้หนอนมากัดกินต้นละหุ่งนั้นจนตายไปทั้งต้นแล้วให้ลมร้อนพัดมาจนโยนานร้อนมากโยนานบนต่ออีกข่าตายเสียกว่าดีกว่าอยู่เอาอีกแล้ว โยนาบทที่4ี่ข้อสิบสิบเอ็ดบอกว่าพระเจ้าเลยมาสอนโยนาว่าเจ้าหวงต้นไม้ซึ่งเจ้าไม่ได้ลงแรงปลูกและไม่ได้ทําให้มันงอกเจริญมันงอกเจริญขึ้นในคืนเดียวแล้วก็ตายในคืนเดียวและวพระเจ้าสอนโยนาว่าไม่สมควรหรือที่เราจะหวงยายนินเวนนครใหญ่ซึ่งมีพลเมืองมากกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นคนผู้ที่ไม่ทราบว่าจะข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงจํานวนมากด้วยโยนาวหวงต้นละหุ่ง ตัวเราห่งตายเสียใจแต่เน,นเนนาเวจะต้องตายทั้งเมืองสะใจเฝ้ารอแล้วพระเจ้ามาสอนนาววสอนสอนโยนาให้รู้ว่าเขาห่วงผิดที่เขาดื้อรั้นเขาเห็นแก่ตัวอย่างมากพี่น้องเป็นเรื่องที่ไม่แปลกที่เราจะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความเชื่ออยากทําบางอย่างอยากทําบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ถ้าสิ่งนั้นอยู่เหนือน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเรายึดมั่นในความเชื่อของเราเองจนลืมใส่ใจคนอื่นลืมสนใจใจดีคนอื่นลืมสนใจคนรอบข้างลืมสนใจครอบครัวลืมสนใจคนที่รักเรานั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เพียงแต่ความรู้สึกของโยนาเกิดจากความเห็นแก่ตัวและการเป็นคนที่ดื้อรั้นเนี่ยเขามีอคติในใจด้วยโยนารับลุ้คํำพยากรของ อาโมดและโฮเชยาว่าอัสิเลียซึ่งอยู่ทางตะวันออกบนบนของอิสราเอลเนี่ยจะมายึดครองและจะมาโจมตีอิสราเอลและเป็นเมืองที่มีความโหดร้ายด้วยนินเนอเน์เป็นเมืองที่มีลูกคารพมากมายมีวิหารมากมายของพระนาบูพระอสัสซูพระอาดัตมีพระเยอะแยะที่นที่โยนานั้นเขาไม่ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะว่ามันผิดกับความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว โยนามีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในใจเขาจึงไม่ชอบชาวเมืองนินาเวมีอคติเกิดขึ้นกับชาวนินาเวโยนาบทที่4ข้อที่1เมื่อพระเจ้าสรงให้อาภัยนินาเวทั้งเมืองเนี่ยโยนาบอกว่าแต่เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจยโยนาอย่างยิ่งและท่านโกรธโกรธมากที่ชาวนินเวที่ชั่วร้ายกลับได้รับการอาภัยจากพระเจ้าความฝังใจในอดีตทําให้เรามีอคติ ในจิตใจความฝังใจในข้อมูลในความรับรู้ในอดีตของโยนาทำให้โยนารักนีนาเวไม่ลงเหมือนเราไหมในหลายครั้งเรามีอคติทำให้อคตินั้นบิดเบือนทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่ควรจะเห็นและทำให้เราไปมองสิ่งที่ไม่ควรจะไปมองทำให้เราไปมองดูจุดผิดของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราไม่ชอบไอ้คนนี้ มันยิ้มเราก็ไม่ชอบหน้าบึ้งเราก็ไม่ชอบกินข้าวเราก็ไม่ชอบกินน้ําเราก็ไม่ชอบเดินเราก็ไม่ชอบนั่งเราก็ไม่ชอบไม่ชอบอะไรเลยของคนคนนี้เพราะเรามีอคาาติในใจของเขาเราเห็นผู้นําบางคนหน้าเด็กเด็กมีอคติในใ,นใจจะนําเราได้เหรอเด็กคบเด็กสร้างบ้านตามเด็กไปโบสถ์ <laughs> เรามีอคาาติในใ,นใจไม่ได้หรอก ฝากชีวิตไว้ไม่ได้ไม่ได้หรอกเด็กเกินไปอี่น้องทักต้องต้องแก่สุดถึงเป็นผู้นาโบสถ์ได้เนี่ยคงมีผู้นาโบสถ์เปลี่ยนทุกปีเลยพาะจะค่อยคตายไปทุกปีพาอต้องเอาคนแก่สุดเป็นผู้นําในโบสถ์ <c oughs> แต่พระเจ้าไม่ได้ใช้วิธีนั้นพระองค์ทรงใช้เราตามบทบาทและตามของประทานบางคนเรามีอคติต่อคุณพ่อคุณแม่เราใช่ไหมพ่อแม่เราไม่มีการศึกษาในหลายครั้งแล้วมีจึงมีอคติมองไม่เห็นความดีของเขามองเห็นแต่โอ้โหพ่อเรา เฟซบุ๊กก็ไม่รู้จักทวิตเตอร์ก็ไม่รู้อินสตาแกรมก็ไม่เข้าใจเซลฟี่คืออะไรก็ไม่รู้พ่อแม่เราเฉยเฉยเราจึงมองไม่เห็นความดีของท่านหรือความเก่งความฉกาดอะไรบางอย่างที่อยู่ในชีวิตของท่านอารติมันตัวปิดกั้นทําให้เราไม่อยากไม่อยากฟังคนนั้นไม่อยากเชื่อคนนี้ไม่อยากทําตามสิ่งที่บางคนสอนเรามาแต่พี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเป็นน้ำาระทยของพระเจ้า ให้เราวางใจพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์เอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าทรงให้เราอยู่ในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ท่านสองท่านนี้แสดงว่ามีน้ำพระทัยพระเจ้าที่ดีให้เราสามารถเรียนรู้และรับการสอนสร้างชีวิตได้จากท่านแม้ไม่มีใครในโลกสมบูรณ์แบบแม้พ่อแม่เราไม่สมบูรณ์แบบพี่ชายเราก็ไม่สมบูรณ์แบบทุกคนต่างม,มีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดแต่เราสามารถเรียนรู้อะไรบางอย่างได้จากท่านอย่างแน่นอน พระพระเจ้าไม่เคยทาอะไรผิดพลาดในชีวิตท่านเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าให้ท่านอยู่ในสมาชิกในกลุ่มแคร์ใดแครหนึ่งอย่าตั้งแง่ว่าโอ้หไม่ได้หรอกหน้าตาดีดีไม่เท่าเราจะนําเราได้ยังไงเราออกจะเป็นดาราขนาดนี้ <laughs> อย่าไปคิดแบบนั้นถ้าพระเจ้าทรงตั้งเขาให้ดูแลชีวิตท่านในทางจิตวิญญ,ญาณแสดงว่าต้องมีบางอย่างดีแน่ๆที่จะสามารถสอนท่านได้ให้เราเปิดใจออก อยาให้อคตินั้นมายึดครองทัศนคติที่ถูกต้องที่เราควรจะมองหรือควรจะมีต่อคนรอบข้างต่อองค์กรต่อครอบครัวต่อสังคมต่อหน่วยงานเอ่ยไหมครับนอกจากความดื้อรั้นและความเป็นต,ตัวและอคติแล้วเนี่ยต้นเหตุมูลเหตุของโยนานอกจากสองสิ่งนี้คือสิ่งที่สามคือการให้อารมณ์ความรู้สึกมาอยู่เหนือความถูกต้องโยนาคือมนุษย์แห่งอารมณ์ความรู้สึกตัวจริงเลย โยนาบทที่สี่ข้อ8ปดถึงข้อ9้าที่เรามาสักครู่นี้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นพระเจ้าให้ลงตะวันออกมาพัดต้นละหุ่งตายอากาศร้อนมากโยนาบ่นฆ่าตายเสียดีกว่าพระเจ้าบอกโยนาว,ว่าเจ้ากโกรธเพราะต้นละหุง่งต้นนี้ดีแล้วเหรอโยนาตอบว่าอะไรที่ข้าบุรุษโกรธถึงอยากตายนี้ดีแล้วพระเจ้าค่ะโอ้โหทีห่น้องคิดดูถ้าวันหนึ่งพระเจ้ามาพูดกับท่าน เจ้าโกรธอย่างงี้ดีแล้วหรือพระเจ้าพูดนะไม่ใช่มีคนใดโทรมาหานะพระเจ้ามาปรากฏกับท่านในทางนิมิตในทางอะไรก็ตามเนี่ยท่านจะกล้าตอบอย่างโยนาไหมบอกว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะมีอะไรไหมทำนองนั้นมีปัญหาอะไรไหมพระเจ้าอยากทำอย่างเงี้ยอารมณ์เป็นอย่างเงี้ยอารมณ์มันไม่จอยเลยขี้เกียจมาโบสถ์พระเจ้ามาพูดในใจเจ้านอนอย่างนี้ดีแล้วหรือไม่ไปโบสถ์ ดีแล้วว่าเจ้าข้านอนอย่างเงี้ยดีแล้วนอนให้มันตายไปเลยนอนให้มันกลายเป็นหนึ่งเดีวยวกับผ้าห่มไปเลยร่างกายเชื่อมศริกับผ้าห่มกับเตียงไปเลยดีแล้วว่าเจ้าข้าเรานั่งทําบาปบางอย่างดูสื่อที่ไม่ดีก็ะจะพูดในใจว่าเอ้ยไม่ดีออกมาจากสิ่งเหล่านี้ดีแล้วว่าเจ้าค่าเหม็นเป็นไรเลยรู้สึกด,ไดีไม่มีปัญหาอารมณ์ดีไม่มีปัญหาเลยทั้งสิน้นชอบมีอะไรไหม ตลอดเล่มโยนาเนี่ยอาการของของโยนาเนี่ยทำตามใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาโยนาบทที่หนึ่งข้อสิบสองบอกว่าท่านจึงตอบบรรดากราสีเรือที่อยู่บนเรือที่มีพายุใหญ่บอกว่าจงจับข้าโยลงทะเลก็แล้วกันประชดเลยทะเลก็จะสงบลงเพื่อพวกท่านเพราะข้ารู้ว่าพายุใหญ่นี้เกิดขึ้นกับพวกท่านก็เพราะตัวข้าเองรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุข,ของปัญหาแต่ไม่กลับใจใหม่ หน้ายิ้มอยู่เหมือนเดิมยิ้มเดินไปเดินไปเรือโค้งไปเดือนไปเซไปเซมาบอกโยนเลยโยนเลยโยนคนนี้ให้ตายข่าฉันให้ตายเสียดีกว่าฉันมันตัวปัญหาฉันมันส่วนเกินฉันมันส่วนเกินฉันมันไส้ติ่งของของโบสถ์ข่าฉันเลยดีกว่าฉันมันลูกไม่มีใครรักประชดประชันอารมณ์วุญวิงวียงให้หมดเลยเวียงแม้กระทั่งกะลาสีที่ไม่รู้หนุ่ยเน่ แทนที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าให้ลมสงบเขาจะกลับใจใหม่แล้วไปไปเมืองนีนาเวก็ได้เวียงตลอดเวลาโยนาโกรธง่ายและโกรธบ่อยด้วยลอารมณ์เวียงด้วยเราเป็นอย่างโยนาไหมในการดำเนินชีวิตที่ให้อารมณ์มาอยู่เหนือความถูกต้องไหมเวลาตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตเราให้อะไรนําหน้าเราอารมณ์ของเราหรือความถูกต้องหรือน้ำพระทัยพระเจ้าเวลาเลือกคู่ครองเราให้อะไรเป็นเกณฑ์ นั่งฟ like, ังมางคนอะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกสเปคของคุณนะพูดมาแต่ละข้อเนี่ยยังนางงามเลยก็เลยกว่าขอพระเจ้าอวยพรให้หาได้ให้หาได้ขอให้อวยพรให้มีความสุขในชีวิตโสดโอ้หายากมากเลยเทพธิดารวมกันทั้งเมืองยังไม่เท่าเลยสเปคไปแต่สวยอะไรทุกอย่างอยู่ในอารมณ์ฟุ้งไปหมดเลย มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใช,ชีวิตจริงมันไม่ใช่แบบนั้นหรือเวลาเลือกงานได้ยินหลายคนเด็กสมัยรุ่นใหม่ใช่ไหมเลือกงานเนี่ยอารมณ์ไม่ดีเจ้านายไม่ยิ้มด้วยออกเจ้านายมามาว่าเราออกเพื่อนมามาเดินชนเรากาแฟเลอะเสื้อออกมันนี้มันต้องออกเ <c oughs> วียงไปหมดเลยทั้งออฟฟิศไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้อง เลือกงานมันต้องอยู่ที่ว่าเราควรทาอะไรเราเก่งอะไรไม่ใช่ใช่อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับหรือเราเป็นคนอารมณ์ชั่ววูบใช่ไหมเป็นคนวูบว้าบอะอารมณ์ชั่ววูบอ,ววอะดา่าเพื่อนก็เสียหายจดโทษทีนะอารมณ์ชั่ววูบด่าไปแล้วสิบชุดบอกโอ้โทษอย่าอารมณ์ชั่ววูบวูบนานมาก <c oughs> หรืออารมณ์ชั่ววูบไป,ปชกเพื่อนนําทำไรร่างกายคนอย่างเงี้ยเราบอกโอ้โที่อารมณ์ชั่ววูบ ไปเตะตัก,กรยานคอเขาหากักอารมณ์ชั่ววูบเจอบ่อยใช่ไหมในสังคมเราใช่ไหมมองหน้ากันไม่พอใจกันเอามีดเสียบตายอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งอยู่เหนือความถูกต้องอยู่เหนือน้ำพระทัยพระเจ้าจึงเกิดปัญหาในชีวิตนี่คือสาเหตุที่เราพบว่าทําไมพระเจ้าจึงไม่พอพระทัยในชิตโยนาทําไมพระองค์ต้องการเรียกให้โยนากลับออกจากสภาพแบบนั้นคือสภาพที่ดื้อรัน้น เห็นแก่ตัวมีอคติเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งแล้วมันมีทางแก้ไหมจากบทเรียนชีวิตของโยนามีทางแก้ไหมที่เราจะสามารถออกจากวงจรแบบนี้วงจรแห่งอคติวงจรแห่งความดื้อรั้นวงจรแห่งอารมณ์วงจรเหวี่ยงหรือวงจรแห่งการเอาแต่ใจตัวเองมีทางไหมที่เราจะสามารถออกจากวงจรแบบนี้เราจะได้เป็นลูกที่รักเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีเด่นและเป็นผู้เลี้ยงที่ ยอดเยี่ยมและเป็นผู้นำที่จะเกิดผลสิ่งแรกคือเราต้องยอมจำนวนกับพระเจ้ายอมกับพระเจ้าจริงๆนี่คือสิ่งที่โยนาต้องเผชิญและเขาต้องตัดสินใจโยนาบทที่หนึ่งข้อที่17พระเจ้าทรงให้เหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญมากและคงไม่มีใครอยากจะเจอเหตุการณ์นี้คือมีปลามากลืนเขาเข้าไปพระยาเวทรงกระโดดให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาเข้าไป โยนาไปพักร้อนอยู่ในในปลาในท้องปลา3วัน3คืนเป็นแพ็กเกจรวมตัวเครื่องบินไปกลับเรียบร้อยเรือครุสอย่างดีล่องเรือสำราญพร้อมอาหารในท้องปลาสวัน3คืนมีการพยายามวิเคราะห์ว่าปลาใหญ่ที่เกลือนโยนาคือปลาอะไรนะครับคงไม่ใช่ปลาทูหรือปลาอะไรแน่นอนนะฮะในภาษาฮีบรูเนี่ยใช้คำว่าปลาใหญ่ธรรมดาเลย g ู e อ t fish จากการที่เขามีไปเช็คดูในวิทยาศาสตร์เอ่ยประวัติศาสตร์เอ่ยเนี่ยก็พบว่าน่าจะเป็นปลาวานหรือวานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นไปได้ว่ากลืนคนลงไปได้และในบถถันทึกเหตุการณ์จริงก็เคยเกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันว่ามีชาวประมงถูกปลาวานยักษ์เนี่ยกลืนลงไปปรากฏว่าเพ,เพื่อนช่วยกันตามไล่ล่าวานตัวนั้นแล้วก็จับขึ้นมาได้แล้วก็ผ่าท้องเพราะหวังว่าจะเอาศพของเพื่อนมาประกอบพิธีปรากฏพาเพื่อนยังมีชีวิตอยู่ แต่นอนนิ่งถูกกรดกัดแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนแต่ไม่แต่มรอดเท่าโยนาเลยจนเขาขึ้นชื่อกลายเป็นโยนาแห่งจนที่20เพราะว่าเขาเหมือนโยนาเดะเลยไม่รู้เขากำลังหนีอะไรพระเจ้าหรือเปล่านะฮะถึงได้เราเหตุการณ์นี้ไม่มีใครไปสัมภาษณ์เขาเรื่องนี้แต่เขาอยู่ในท้องนั้นฉะนั้นโยนาอยู่ในท้องปลาเนี่ยสามวันสามคืนไม่ใช่การพักร้อนแน่นอนไม่ใช่การไปรีสอร์ทแน่นอนไม่ใช่การลงเรือครุสแน่นอนแต่เป็นเวลาที่เขา จะมาทบทวนตัวเองและยอมที่จะจำนนกับพระเจ้าโยนามาถึงจุดต่ำสุดในชีวิตไม่มีอะไรจะเหลือแล้วอยู่ในท้องปลามีแต่จะรอดก็โดยพระเจ้าจะตายต้องเป็นไปได้สูงเพราะอยู่ในท้องของปลาณนะจุดต่ำสุดของชีวิตพระเจ้าทรงให้โยนาเขย่าโยนาถึงที่สุดเหลือเขย่าโยนาไมให้กับใจโดดลงทะเลประชดประชาพระเจ้าให้ปลามากลืนเลยเพื่อเขาจะไปสงบ พักสงบใจอยู่ในท้องการยอมจำนนกับพระเจ้าจึงเป็นบันไดขั้นแรกของการที่เราจะสามารถเคลื่อนจากการเป็นคนที่ทำอะไรตามใจไปสู่การทำสิ่งที่ถูกต้องมันคือบันไดขั้นแรกของการเติบโตขึ้นในความเป็นผู้ใหญ่ที่เลิกนิสัยแบบเด็กเอาแต่ใจตัวเองใช้อารมณ์ความรู้สึกมาสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงคือการยอมจำนนกับพระเจ้า และต่อมาโยนานั้นกลับใจจากการยอมจำนวนมาสู่การกลับใจใหม่และยอมรับโรร่งในทุกทางของชีวิตเราเห็นในบทที่สองพระธรมโยนาบทที่สองทั้งบทเป็นบทที่สองเป็นเป็นบทที่พูดถึงคําอธิษฐานของโยนาในท้องปลาโยนาไม่มีอะไระทำไม่มีไม่มีใครจะให้ดา่าไม่มีอะไรจะให้เหวี่ยงแล้วคืออยู่นิ่งๆอยู่ในกระเพาะนอนนิ่งๆสงบโยนาอธิษฐานกับพระเจ้า ที่เอาไม่อ่านดูเองได้เป็นคำอธิษฐานที่พรั่งพรูมาอย่างสวยงามมากไม่มีคำบน่นไม่มีคำด่าแล้วข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์เหมือนวิงวอนสุดขีดแล้วพระเจ้าข้าอยู่ในท้องนี้ไม่สนุกเลยมันพรั่งพรูมาโยนาคงเริ่มที่จะรู้สึกว่าณจุดตรงนี้เขาต้องขับใจแล้วละ่ะเขาดือ้อรั้นต่อไปไม่ได้แล้วเขาจะเดินไปอย่างนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วเขาเปลี่ยนโฟกัสจากตัวเอง มองตัวเองอยากทาไม่อยากทํามามาโฟกัสที่พระเจ้าพระองค์ต้องการอะไรรู้แล้วล่ะจริงๆร,รู้มาตั้งนานแล้วแต่แกล้งไม่รู้แต่ครั้งนี้รู้จริงๆแล้วยอมแล้วพระเจ้าข้ารู้แล้วและเชื่อฟังพระองค์แล้วและเมื่อโยนากลับจากพระเจ้าทรงให้ปลาไปคายโยนาพุทธออกมาอยู่บนชายฝั่งนอนสงบนิ่งและโยนาบทที่สามข้อหนึ่งถึงสองเนี่ยพระเจ้าก็กลับมา เรียกโยนายครั้งหนึ่งพระองค์ทรงไม่ปล่อยเราเลยนะครับเอเมนนะฮะพี่น้องก็เตรียมใจไว้ได้เลยนะครับพระเจ้าจะไม่ปล่อยท่านแน่แนเมื่อท่านดื้อรั้นกับพระเจ้าถ้าท่านไม่อยากจะไปอยู่ในท้องปลานะครับรัดขั้นตอนได้เลยนะฮะไม่ต้องไปลงเรือทะเลไม่ต้องอยู่ในท้องปลากลับใจใหม่ได้เลยพระมีวบอกว่าแล้วพรอชะะนะพระเจ้าพระยาวา,าถึงโยนาครั้งที่สองว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนคะรใหญ่จงไปประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า ครั้งนี้โยนาทําตามพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้โอกาสเสมอเองไหมครับเมื่อท่านกลับใจใหม่ท่านยอมจำนนกับพระเจ้าพระองค์จะไม่ลงโทษท่านต่อเนื่องพระองค์จะไม่โมโหค้างพระองค์จะไม่ตีค้างกาลังตีเพลินเลยโลกตีต่อพระองค์จะให้โอกาสใหม่อดีใจไหมครับพระองค์จะให้โอกาสใหม่กับท่านโอกาสเริ่มต้นเป็นของเราเสมอเมื่อเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเองไหมครับเมื่อเรากลับใจใหม่โอกาสใหม่ก็เกิดขึ้นเสมอ และเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบด้วยไม่ใช่โอกาสที่น้อยลงแต่เป็นโอกาสที่ดีเท่าเดิมพระพรพระเจ้าก็ไหลมาเท่าเดิมไม่เพียงแต่โยนานั้นยอมจำนนกับใจและเขาาต้องตัดสินใจลงมือทำด้วยใจที่เชื่อฟังแม้ยังไม่เข้าใจนี่คือสิ่งที่จะสามารถช่วยชีวของเราได้อย่เพียงแต่กับใจใมาได้อยู่เฉยๆแต่จงลงมือทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแม้เงื่อนไขต่อเนื่องนิดหน่อยแม้ บางครั้งยังไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ท่านทำโยนาบทที่สามข้อที่สามดังนั้นโยนาจึงลุกขึ้นไปยังนีนาเวแน่นอนโยนาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วครั้งนี้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วแต่เขายังอารมณ์ค้างอยู่โยนายังมโมโหค้างอยู่ยังงุดหงิดอยู่ยอมก็ได้พระเจ้าแต่ยังกัดกดกัดกกัดอยู่ยอมพระเจ้าแล้วแต่ยังรู้สึกฟุดฟัดในใจอยู่โยนาไปประกาศ แต่โยนานั้นยังไม่ได้รู้สึกว่าดีใจหรือว่าเชื่อในตามนั้นเพราะเราเห็นในพระคัมภีร์ในข้อต่อมาก็เราเห็นแล้วว่าโยนานก็ยังคงไปประกาศแบบขอไปทีอีกสี่สิบวันเจ้าจะต้องถูกทําลายแล้วก็ลุ้นว่าจะไม่มีใครกลับใจประกอกกับใจทั้งเมืองโยนานก็เลยมานั่งต้นใต้ต้นระหโหงนั่งมองดูมู้สึกโมโหโกรธาที่ยืนในเวก,กับใจใหม่แสดงว่าเขาตัดสินใจทําแม้แม้อารมณ์ความรู้สึกของเขาอาจจะยังไม่ สอดคล้องไม่คล้อยตามสิ่งที่ควรจะทํานั้นเป็นไปได้ไหมเกิดขึ้นกับชีวิตเราเป็นไปได้ไหมที่เราต้องฝืนทําแม้เราอาจจะยังไม่รู้สึกชอบต้องฝืนเรียนแม้เราอาจจะยังรู้สึกไม่ชอบต้องฝืนที่จะยืนขึ้นนมัสการพระเจ้าแม้เราอาจจะรู้สึกว่าขี้เกียจอยากจะนั่งอยากจะหลับต้องตัดสินใจอ่านพราะจะนัพระเจ้าแม้บางครู้สึกว่าไม่อยากอ่านเลยเบื่อเบื่อเบื่อหน้าพระเจ้า เบื่อเสียงพระเจ้าเป็นไปได้ไหมที่เราต้องฝืนทาเป็นไปได้คําถามคือเราควรจะฝืนไหมหรือเราควรจะกลับไปสู่ชีวิตเดิมคือตามใจตัวเองจากประสบการณ์ของผมนะครับและประสบการณ์ของหลายคนที่ผมได้พบที่เขาจเจริญเติบโตเป็นขึ้นเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงทั้งในครอบครัวการงานสังคมและในทางพระเจ้าเนี่ยหลายครั้งเราต้องตัดสินใจทํา สิ่งที่ถูกต้องแม้มันยังไม่ถูกใจเราณเวลานั้นเราต้องตัดสินใจทําสิ่งที่มันถูกต้องไว้ก่อนแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นเราจะรู้เองว่าสิ่งที่เราตัดสินใจนั้นถูกต้องและเราจะชื่นชมว่าเราตัดสินใจไม่พลาดรู้สึกคุคก้นๆกับตัวท่านไหมว่าบางครั้งเราอาจจะตัดสินใจทใําในสุขสิ่งที่ถูกต้องแม้เรารู้ว่าเรายังไม่ชอบพอเวลาผ่านไปเราหันกลับมามอง เอ,อดีใจเนาะที่เราตัดสินใจไม่พลาดเราเลือกคนนี้ไม่พลาดเพราะเราเลือกตามสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อเวลาผ่านไปเออเราทําถูกต้องคนเป็นแฟนกันเป็นคู่มั่นกันอดใจไว้อย่าชิงสุกก่อนห้ามแม้ความรู้สึกเราไปเรารักเขาจริงไม่ได้ว่าอะไรไม่รักกันแต่แปลกแล้วเป็นแฟนก็นได้ยังไงไม่รักกันเรารักเขาเราอยากจะกอดเขาธรรมดาของมนุษย์แต่และคนรําอะไรดีตามใจตัวเอง ลุยเลยหรือว่ายังยังใจไว้กดเก็บใจไว้อดทนไว้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องพอถึงประตูวิวาขอเชิญเจ้าบ่าวเปิดหน้าเจ้าสาวโอ้เราก็รู้สึกดีใจว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วคำพยานมันก็งดงามมาตลอดชื่อของเราแล้วจะไม่มีใครลบล้างคำพยานนี้ได้เลยตลอดชีวิตเพราะเรารู้สึกเรารู้จักการคุมามลงค้สึกของเรา และเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจของเราฉะนั้นท่านเองก็เช่นเดียวกันวางใจในพระเจ้าแล้วเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าก่อนอย่าให้ความรู้สึกนั้นมานําหน้าชีวิตของท่านความรู้สึกเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาเพื่อเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบรู้สึกรักรู้สึกโมโหรู้สึกเหงาเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์แต่พระเจ้าไม่ได้ให้อารมณ์ความรู้สึกนั้นมาอยู่เหนือ น้ำพระทัยพระเจ้าหรืออยู่เหนือความถูกต้องของพระวจนะพระเจ้าจงฝึกเป็นคนที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ตัวเองควบคุมการใช้ชีวิตให้เดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบมันทำให้ท่านต้องพังทั้งชีวิตเพราะอารมณ์ชั่ววูบอย่าให้อารมณ์ความรู้สึกมันทำให้ท่านต้องผิดพลาดและต้องมานั่งแก้ปัญหาชีวิตอีกมากมายและหลายหลายเรื่องก็แก้ไม่ได้ด้วย ได้แต่แค่เยียวยาเท่านั้นและสิ่งสุดท้ายคือเราเห็นผลดีที่เกิดขึ้นผลดีที่เกินคาดหนุนใจพี่น้องในใน,ในเที่ยงวันนี้เมื่อโยนาตัดสินใจแม้เขาต้องฝืนความรู้สึกเมื่อโยนาตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องในน้ำพระทยัยพระเจ้าแม้เขาอาจจะยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องทําและเขาไม่ชอบแต่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงอวยพรการเชื่อฟัง พระเจ้าทรงอวยพรการเชื่อฟังของท่านพระองค์ให้พระพรมากมายเกิดขึ้นโยนาบทที่สามข้อที่สิบทั้งเมืองตั้งแต่กษัตริย์จนถึงประชาชนอดอาหารกลับใจใหม่และพระเจ้าทำมาได้เห็นการทาของพวกเขาแล้วพระองค์ก็ไม่ลงโทษเขาที่น้องการเชื่อฟังอย่างนี้เนี่ยนาไปสู่พระพรมากมายในชีวิตท่านเอเมนไหมครับการให้ท่านทอมใจลงและให้พระเจ้านําหน้าท่านแทน จะนำพระพรมากมายมาสู่ชีวิตของท่านจะนำผลดีมากมายมาสู่ครอบครัวของท่านมาสู่งานรับใช้ของท่านเมื่อท่านอ่านพระเจ้านะพระเจ้าทุกวันจากวันนี้เป็นต้นไปจงอ่านด้วยความเชื่อฟังอย่าเรื่องอ่านตามใจตัวเองข้อนี้ชอบข้อนี้ไม่ชอบชอบทาไม่ชอบก็ไม่ชอบทาทออัมทาเพราะเราไม่ชอบทาม,ม,ม,มันไม่ชอบทาเราไม่ชอบทา ทุกแต่วิธัไปอ่านพระธ่านพระเจ้าอ่านด้วยใจที่ชอบทำทั้งธรรมะแล้วก็ทอมทำด้วยชอบทำทำเลยเชื่อฟังกระทำตามทุกครั้งที่ได้ยินเสียงพระเจ้ามาพูดก,กับท่านจากวันนี้มันต้นไปให้เราทอมใจลงแม้มันฝืนความรู้สึกบ้างแต่บอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์ให้มีกำลังสามารถเชื่อฟังพระองค์ได้เองไหมครับทุกครั้งอย่างนี้ไปเมื่อเราน,นมัสการพระเจ้าและมีคำถ้อยคำบางอย่างมาถึงชีวิตของท่าน และท่านรู้ว่ามันคือท่านเพราะพระเจ้าทํางานในใจท่านให้ท่านบอกพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังว่าข้าพระองค์ยินยอมตามน้ำพระทัยพระเจ้าแม้ความรู้สึกอาจจะยังไม่ไปแม้วันนี้วินาทีนี้ยังไม่รู้สึกดียังไม่ชอบแต่พี่น้องพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดพระองค์จะอวยพรการเชื่อฟังของท่านอย่างแน่นอนถ้าพระเจ้าทรงสั่งท่านว่าให้ไปประกาศข่าวประเสริฐไม่เอาเราไม่ชอบเราไม่ชอบ หน้าคนนี้เราจะไม่ไปประกาศกับมันเป็นอันขาดเราจะให้มันตกนรกตายไปเลยเราจะไม่มีวันประกาศกับมันเป็นอันขาดอย่าเป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดจงให้ข่าวประเสริฐไปถึงเขาเพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านไปประกาศกับเขาเอ่ไหมครับพระเจ้าให้เรามีคนดูแลในือคำดูแลบอกเราจะไม่ดูเราไม่ชอบหน้าแกะตัวนี้เลยแกะตัวนี้หน้าตาประหลาดมากเราไม่ชอบหน้ามันเลยจงเชื่อฟังพระเจ้าจงเชื่อฟังพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงใช้ท่านเอ่ไหมครับ จากวันนี้ไปมีอะไรที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจแต่ถ้ามันคือน้ำพระทัยพระเจ้าถ้ามันคือพระเจ้าเราจะเชื่อฟังเอเมนไหมครับแล้วเราจะสามารถบอกทุกคนได้ว่าเราสามารถทําตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะเดินไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าร่วมกันเอเมนไหมครับเราจะเป็นคีดจักรที่เป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นตามที่พระเจ้าทรงนําคิดจักรของเราเอเมนนะครับเอมให้เราอธิษฐานด้วยกันครับอะไรลูยอย่า